ผู้นำเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์ชื่นชมพัฒนาการในทางที่ดีของไทยขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันด้วยค่ะว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปีหน้าพร้อมกับเชิญชวนทั้งสองประเทศร่วมลงทุนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะก่อนพิธีเปิดการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่12ที่กรุงัาเซลราชอาจักรเบลเยียมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับผู้นำเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์โดยในการหารือกับนางเออร์นา นายกรัฐมนตรีราชนาจาักนอร์เวย์ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันนะคะในด้านของพลังงานสะอาดการกำจัดขยะในทะเลโดยไทยได้เชิญชวนลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกภายใต้นโยบายประเทศไทย4.0ในสาขาที่นอร์เวย์สนใจเช่นรถยนต์ไฟฟ้าและการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับพลังงานสะอาด เทคโนโลยีการกำจัดขยะหรือว่าการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานและการขนส่งทางทะเลค่ะ นายกรัฐมนตรียังชี้แจงถึงพัฒนาการของไทยในช่วง4ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าการเมืองไทยไมีความก้าวหน้าเป็นไปตามรถแมพค่ะโดยเฉพาะความสงบสุขในประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นในหลายๆด้านและก็ย้ําถึงความมุ่งมั่นในการปฏิรูปประเทศให้มีเสถียรภาพทางการเมืองมีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะขณะนี้ก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของรถแมพที่ประกาศแล้วนะคะ ก็คาดว่าด้วยนะคะว่า จะเป็นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์2562หรืออย่างช้าค่ะไม่เกินเดือนพฤษภาคม2562ค่ะขณะที่ในปีหน้าค่ะประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนเน้นความสำคัญกับการส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนการสร้างสันติภาพเสถียรภาพความเชื่อมโยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศ ต่างๆในยุโรปให้มีบทบาทที่สร้างสารรค์ในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านของการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมกับเชิญชวนนอร์เวย์และเนเธอร์แลนด์เข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาและส่งเสริมความเชื่อมโยงภายใต้ในโยบายไทยแลนด์บวกหนึ่งและอาเซมนะคะ ขออภัยค่ะและ X m ็ก x ด้วยนะคะทั้งในรูปแบบของการสนับสนุนกองทุนหรือการจัดทําโครงการในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งปัจจุบันก็มีหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกและยุโรปอาทิสหราชนาตจักรและฝรั่งเศสได้แสดงความสนใจจะเข้าร่วมแล้วค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีการประชุมใหญ่ด้วยที่ภาครัฐนะคะจะแสดงถึงความเชื่อมั่นให้ต่อนานาประเทศด้วยนะคะและผลสืบเนื่องก็คือเรื่องของการลงทุนด้วยครับ ก็พยายามที่จะเชิญชวนนักลงทุนพราะตอนนี้เราก็มีทั้งเขตเศรกิจพิเศษอย่าง EEC ที่เป็นอีกหนึ่งรองรับอยู่แล้วนะครับก็บรรยากาศบ้านเราตอนนี้เปิดพร้อมสำหรับการลงทุน<ช>อย่างเต็มที่